ในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมมาดูรายงานพิเศษรักไทยกันค่ะเรื่องของงานปั้นหรือว่าการหล่อพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระพุทธรูปประเพณีแบบไทยนั่นเองนะคะเป็นงานช่างแขนงหนึ่งของช่างสิบหมู่ของไทยนั่นเองค่ะวันนี้ทีมงานของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับลุงจ่าทวีซึ่งเป็นช่างหล่อพระไทยผู้ใช้หัวใจศรัทธาในพระพุทธศาสนารักษางานช่างศิลป์หล่อพระเอาไว้ให้กับพวกเรานะคะได้รับชมความงดงามกันจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะที่ขึ้นชื่อเรื่องของพระพุทธรูปมาช้านานค่ะโดยเฉพาะพระพุทธชินราชนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของที่นี่ค่ะและทำให้พิษณุโลกค่ะมีโรงหล่อพระเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยาวนานมาหลายสิบปีรักไทยวันนี้จะพาผู้ชมมาเรียนรู้มรดกทางปัญญากับงานหล่อพระไทยค่ะการหล่อพระในจังหวัดพิษณุโลกมีประวัติยาวนานค่ะเอกลักษณ์เฉพาะตัวของช่างหล่อพระที่นี่คือความประณีตสวยงามและอ่อนช้อยตามวิถีพุทธอันเริ่มหาได้ยากในปัจจุบันด้วยกระบวนการหล่อของโรงหล่อที่หาได้ยากต้องใช้ศาสตร์วิชาต่างๆปัจจุบันยังคงมีโรงหล่อพระได้รับการสืบทอดและสานต่อมาสู่คนรุ่นหลังอย่างเช่นโรงหล่อพระบูรณะไทยซึ่งเป็นโรงหล่อพระแห่งแรกของจังหวัดพิษณุโลกของจ่าสิบเอกทวีบูรณะเขตสวัสดีค่ะครับสวัสดีลุงจ่านะคะนี่ค่ะลุงจ่าทวีค่ะเป็นครูภูมิปัญญาด้านของการหล่อพระไทยนะคะตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่อะคะตอนนี้กำลังทำหุ่นขี้ผึ้งครับหุ่นขี้ผึ้งครับกำลังตกแต่งหุ่นขี้ผึ้งค่ะเพื่อเตรียมการที่จะไปหล่อครับครับคือหมายถึงว่าก่อนที่จะหล่อพระทุกองค์ต้องมีการทำหุ่นขี้ผึ้งก่อนครับต้องเป็นมีแบบก่อนครับนะครับทำแบบหุ่นขี้ผึ้งเมื่อทำวันนี้เสร็จแล้วก็ต้องเข้าดินค่ะเพื่อเตรียมการไปหล่อค่ะมีความสำคัญยังไงบ้างกับคนสมัยก่อนคะเรื่องของการหล่อพระเนี่ยค่ะมันสำคัญนะครับเพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ประชาชนเคารพนับถือกันทั้งประเทศครับก็ในด้านจิตใจนะครับแล้วก็คำสั่งสอนที่ของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คนทำดีละวางความชั่วทำใจให้บริสุทธิ์ขั้นแรกคือขั้นตอนนี้แหละค่ะแค่ขี้ผึ้งร่อนลงในแม่พิมพ์ตามขนาดของพระที่ต้องการหล่อจริงเมื่อได้พระพุทธรูปขี้ผึ้งแล้วจากนั้นจะตอกตะปูตามจุดต่างๆและหุ้มด้วยส่วนผสมของปูนปลาสเตอร์ทรายและน้ำแล้วใช้ลวดถันให้แน่นหุ้มด้วยดินด้านนอกอีกครั้งส่วนปากจะมีรูหรือจอกไว้จากนั้นนำเข้าเตาเผาเพื่อให้ขี้ผึ้งโดนความร้อนและไหลออกตามรูให้หมดและจะได้ช่องว่างในแม่พิมพ์แล้วเทส่วนผสมของน้ำโลหะเข้าไปแทนขี้ผึ้งเมื่อเผาเสร็จก็ทุบดินออกให้หมดจะได้พระพุทธรูปโลหะจากนั้นนำมาขัดและตกแต่งที่เรียกว่าป๊อบสีด้วยการใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบก่อนนำไปลงรักปิดทองและสำเร็จเป็นพระพุทธรูปสมบูรณ์ส่วนใหญ่พระที่หล่อเป็นพระอะไรคะลุงคะที่นี่พระของผมเนี่ยนะโดยมากคือทำทุกปางนะครับแล้วแต่พวกผู้จ้างเขาจะมาจ้างแต่ส่วนใหญ่เขาจะให้ทำพระพุทธชินราชอันนี้ขั้นตอนไหนแล้วคะลุงคะนี่ขั้นตอนนี้หล่อมาเสร็จแล้วนะครับหล่อเสร็จแล้วเป็นองค์แล้วครับเป็นองค์แล้วเนี่ยลักษณะเด่นของพระพุทธชินราชก็คือเรือนแก้วครับที่เป็นสัญลักษณ์ค่ะบอกว่าเป็นพระพุทธชินราชแล้วก็จะมีนะครับท้าวเวสสุวรรณค่ะนะครับนี่อารวกยักษ์ด้านขวาของเราจะเป็นท้าวเวสสุวรรณครับด้านซ้ายเนี่ยอารวกยักษ์อารวกยักษ์แล้วก็เตาเนี่ยมันก็ความรัก
หวงแหนภูมิปัญญาหัตถศิลป์ไทยและหัวใจอันแรงกล้าศรัทธาในพระพุทธศาสนาของลุงจ่าทวีทำให้งานปั้นพระพุทธชินราชได้รับการรักษาอัตลักษณ์ไว้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยทำให้เมื่อปี2560ที่ผ่านมาจ่าสิบเอกทวีบูรณเขตได้รับการยกย่องเป็นครูศิลป์ของแผ่นดินผู้สร้างสรรค์งานหัตถศิลป์การปั้นและหล่อพระพุทธรูปมรดกอันล้ำค่าทางภูมิปัญญาของไทยศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเป็นแรงบันดาลช่วยให้เราแล้วก็เราไต่เต้ามาจนบัดนี้ในประเทศชาติเราเนี่ยนะครับนะมีสิ่งดีๆมีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วบรรพบุรุษบรรพชนเราเนี่ยมีความรู้มีความคิดมีความสามารถดำรงความเป็นประเทศชาติมาได้นะครับและนี่คือรักไทยร่วมสืบสานและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยถึงเวลาของเรื่องนี้มีอยู่ว่ากับน้องแหวนเยาวนัทเจและดำรงรัศมีนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมไปที่วัดพนัญเชิงวรวิหารนะคะซึ่งก็เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะคะที่นี่ค่ะเป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตซึ่งก็เป็นที่เคารพนับถือนะคะของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยแล้วก็มีชาวต่างชาติเดินทางมาไหว้สักการะเป็นจำนวนมากเลยนะคะประวัติความเป็นมาของวัดนี้เป็นอย่างไรหาคำตอบพร้อมกันได้กับน้องแหวนค่ะภารกิจการเดินทางย้อนประวัติศาสตร์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแน่นอนว่าเรามาที่นี่คงไม่ได้มาเพียงวัดเดียวยังมีอีกหลายวัดดังค่ะที่มีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์หนึ่งในนั้นก็คือวัดพนัญเชิงค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งวัดที่เก่าแก่นะคะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็คือวัดพนัญเชิงค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะได้สร้างขึ้นในสมัยที่อยุธยาเคยเป็นราชธานีมาก่อนซึ่งภายในวัดนะคะก็จะมีพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ที่พาทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติพร้อมที่จะเข้าไปสักการะบูชาด้านในเรื่องราวทั้งหมดนี้เดี๋ยวติดตามกันได้ในเรื่องนี้หมิวว่าตามมาเลยค่ะวัดพนัญเชิงนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีซึ่งที่มาของชื่อวัดพนัญเชิงนี้นะคะก็มีอยู่หลายสมมติฐานด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือมาจากคำว่าพนัญเชิงซึ่งมีความหมายว่านั่งขัดสมาธิค่ะฉะนั้นคำว่าพนัญเชิงนะคะจึงหมายความว่าวัดแห่งพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัยคือหลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะตามประวัตินี้ก็คือเจ้าชายสนมพึ่งเนี่ยเป็นกษัตริย์ของกรุงอโยธยาเราเนี่ยส่วนพระเจ้ากรุงจีนนั่นก็มีธิดาบุตรบุญธรรมก็คือพระนางสร้อยดอกหมากท่านต้องการที่จะมอบธิดาบุตรบุญธรรมให้กับเจ้าชายสนมพึ่งก็ส่งพระราชสารมาให้เจ้าชายสนมพึ่งเสด็จไปรับทางเรือขอพระองค์เสด็จไปรับพระนางสร้อยดอกหมากที่กรุงจีนแล้วก็เสด็จมาถึงแหลมบางกระจ่าบริเวณวัดพนัญเชิงแห่งนี้พระเจ้าแสนน้ำผึ้งเนี่ยท่านก็ขึ้นจากเรือมาก่อนโดยให้พระนางสร้อยดอกหมากเนี่ยประทับอยู่ในเรือเพื่อที่พระองค์จะได้ตระเตรียมสถานที่ต้อนรับให้สมพระเกียรติแต่พระนางสร้อยดอกหมากนั้นเกิดน้อยพระทัยคิดว่าเจ้าชายแสนน้ำผึ้งเนี่ยไม่ทรงรักพระนางแล้วจนพระเจ้าแสนน้ำผึ้งเนี่ยต้องเสด็จไปรับด้วยพระองค์เองแต่พระนางก็ยังทรงน้อยพระทัยอยู่ไม่ยอมขึ้นพระเจ้าแสนน้ำผึ้งก็เลยตัดหยอกล้อไปว่าถ้าไม่ขึ้นก็ประทับอยู่ในเรือนี่แหละจนทำให้พระนางสร้อยดอกหมากนั้นคิดว่าเจ้าชายสันน้ำผึ้งนั้นไม่รักพระนางแล้วก็เลยตามประวัติก็คือพระนางทรงกลั้นใจตายในเรือซึ่งไฮไลท์ของวัดนี้นะคะก็คือองค์หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ด้านในพระวิหารค่ะภายในพระวิหารแห่งนี้นะคะก็จะมีการประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะมีหน้าตักกว้างแล้วก็ความสูงร่วม20เมตรด้วยกันค่ะทั้งนี้ได้มีการปฏิสังขรณ์หรือว่ามีการบูรณะขึ้นใหม่นะคะในสมัยของรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะ
ระพุทธรูปองค์นี้นะคะมีเรื่องมหัศจรรย์อย่างหนึ่งค่ะตามคำให้การของชาวบ้านกรุงเก่าเล่าว่าเมื่อใกล้จะเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าข้าศึกนั้นพระพุทธปฏิมากรองค์ใหญ่ในพระวิหารหลวงวัดพนัญเชิงได้มีน้ำพระเนตรไหลออกมาทั้งสองข้างจรดพระนาภีด้วยเหตุนี้จึงเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวและเป็นที่เคารพนับถือของคนในพื้นที่แห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะภายในพระวิหารแห่งนี้นะคะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าทั้ง4ด้านก็จะมีการเจาะเป็นรูเล็กๆค่ะสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปองค์เล็กๆค่ะที่ชาวบ้านเรียกว่าพระงั่งทั้งหมดนี้ทั้ง4ด้านก็รวมๆ10,000องค์ค่ะคุณผู้ชมคะภายในวัดพนัญเชิงนะคะเราจะสังเกตเห็นเป็นตึกคล้ายๆกับเก๋งจีนของพระนางสร้อยดอกหมากซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของพระนางสร้อยดอกหมากที่แต่งเครื่องแต่งกายแบบจีนค่ะทางนี้ก็เป็นที่เคารพทั้งชาวจีนทั่วไปและก็นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศเลยค่ะถึงกรุงเก่านะคะจังหวัดหนึ่งที่เรานึกถึงก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะจังหวัดนี้เคยเป็นเมืองหลวงแห่งอาณาจักรอยุธยาตลอดระยะเวลา417ปีหลังจากนั้นนะคะองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงได้มีการสถาปนาราชอาณาจักรแห่งใหม่ก็คือกรุงธนบุรีสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้ก็คือวัดวาอารามและวันนี้เหมือนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลค่ะวัดใหญ่ชัยมงคลเดิมมีชื่อว่าวัดป่าแก้วหรือว่าวัดเจ้าพระยาไทยค่ะสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นช่วงสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาผู้ชมคะจุดเด่นของวัดแห่งนี้นะคะก็คือเจดีย์องค์ใหญ่ด้านหลังค่ะซึ่งเชื่อว่าได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและภายในค่ะยังได้มีการค้นพบชัยมงคลคาถานะคะซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถแห่งนี้ค่ะเจดีย์ชัยมงคลเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงรบชนะมังกยอชวาพระมหาอุปราชของคงสาวดีที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเมื่อกลับมาสู่พระนครแล้วพระองค์ก็จะลงโทษเหล่าทหารที่ตามไปไม่ทันตอนที่กระทำศึกยุทธหัตถีสมเด็จพระพานรัตน์พระสังฆราชพร้อมด้วยพระสงฆ์25รูปได้ขอให้พระนเรศวรพระราชทานอภัยโทษให้กับทหารเหล่านั้นโดยเปรียบพระองค์เป็นดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แวดล้อมด้วยหมู่มารก่อนที่จะตรัสรู้ค่ะและเป็นการประกาศบารมีความกล้าเก่งกาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ไปทั่วแผ่นดินจึงโปรดให้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะความมีน้ำพระทัยของพระองค์จึงได้มีการพระราชทานนามเจดีย์นี้ว่าเจดีย์ชัยมงคลค่ะอีกหนึ่งจุดสำคัญภายในบริเวณวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะเราก็จะพบกับพระอุโบสถที่ภายในนี้จะมีพระพุทธรูปสำคัญอยู่หลายองค์ค่ะผู้ชมคะพระอุโบสถหลังนี้นะคะได้สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าอู่ทองค่ะซึ่งก็ได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆนอกจากนี้ค่ะด้านหลังของเราก็คือพระประธานพระพุทธชัยมงคลซึ่งถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ค่ะซึ่งหากสังเกตพระประธานองค์ด้านหน้านี้นะคะจะปั้นด้วยหินทรายตลอดทั้งองค์ส่วนที่เป็นจีวรจะถูกลงรักปิดทองประดับแก้วส่วนที่ไม่ใช่จีวรนะคะเราจะเห็นเป็นเนื้อหินทรายที่สวยงามทั้งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทองลักษณะเป็นปางมารวิชัยซึ่งมีความโดดเด่นจากพระพุทธรูปองค์อื่นๆภายในพระอุโบสถแห่งนี้ค่ะและเมื่อถัดจากพระอุโบสถค่ะเราก็จะพบกับวิหารพุทธสายญาติที่อยู่ทางซ้ายมือของเราเป็นรูปแบบอาคารลักษณะวิหารบริเวณวิหารพุทธสายญาติตรงนี้นะคะสร้างขึ้นในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะทางนี้ก็เพื่อสักการะแล้วก็ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาค่ะบริเวณนี้สันนิษฐานว่ามีประตูทางเข้าอยู่2ช่องทางค่ะเสาของอาคารนั้นเป็นลักษณะกลมปรากฏร่องรอยบัวหัวเสาที่ประดับอยู่บนยอดองค์พระประธานของวิหารนั้นหันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นด้านหน้าของวัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้ค่ะและณจุดนี้นะคะจะเป็นจุดที่เราสามารถถ่ายภาพให้เห็นเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ด้านหลังค่ะ